ส่วนในเรื่องของความคืบหน้าทางคดีความนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีนายตำรวจอีก50กว่าคนด้วยกันนะครับที่อยู่ในเครือข่ายของทางพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์ล่าสุดนี่นะครับทางผบ.ตร.ก็สั่งทำการตรวจสอบรายชื่อเหล่านี้แล้วก็เรียกนายตำรวจบางส่วนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับนอกจากนี้ยังพบด้วยนะครับว่ายังมีตำรวจอีกบางส่วนนะครับที่ไปเกี่ยวข้องไปพัวพันกับเครือข่ายค้าน้ำมันเถื่อนทางภาคใต้ของเสียโจ้นะครับซึ่งความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับเครือข่ายพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์ล่าสุดนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการสอบสวนให้คดีนี้เสร็จสิ้นโดยเร็วส่วนกรณีที่มีรายชื่อของตำรวจที่เข้าข่ายเชื่อมโยงกับเครือข่ายของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์อีกมากกว่า50รายชื่อก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีการเรียกบุคคลที่มีชื่อดังกล่าวเข้ามาให้ข้อมูลบ้างแล้วนะครับซึ่งในจำนวนนี้มากกว่า50คนเนี่ยมีตำรวจอยู่ทุกระดับชั้นยศพร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการล้างบางแต่ทำไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏส่วนจะมีการออกหมายจับบุคคลในขบวนการเพิ่มเติมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทางพนักงานสอบสวนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังพบด้วยนะครับว่ามีตำรวจอีกจำนวนมากที่พัวพันกับการรับสวยน้ำมันจากนายสหชัยเจียนเสริมศิลป์หรือว่าเสียโจ้นักธุรกิจทางภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ต้องหาหนีคำพิพากษาศาลจังหวัดปัตตานีโดยตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายการบัญชีเครือข่ายน้ำมันเถื่อนทางภาคใต้แล้วก็จะสืบสวนว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผบ.ตร.กันครับบัญชีพวกนี้ผมมีอยู่ในมือหมดนะครับมีอยู่ในมือว่าใครมีบัญชีว่ามีโพยอ่ะพูดง่ายๆมีโพยอยู่ในมือว่าใครรับใครจ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการบันทึกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ดูแลควบคุมบัญชีฝ่ายเดียวนะครับรายชื่อที่ว่าระบุเป็นผู้รับเนี่ยเป็นตำรวจเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าครับมีทั้งทุกหน่วยงานเลยครับด้านพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมโดยในช่วง 1-2 วันนี้ครับมีเพียงการรวบรวมของกลางซึ่งมีมากกว่า 20,000 ชิ้นทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ในขณะนี้ทั้งหมดก็จะมีการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงแล้วก็ทำการเก็บ DNA นะครับเพื่อจะหาความเชื่อมโยงว่ายังมีบุคคลใดอีกหรือไม่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ส่วนข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีนายตำรวจระดับสูงประกอบไปด้วย3นายพล2นายพันเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นขอยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็กรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยจะขอเข้าพบผบ.ตร.นั้นก็พร้อมนะครับที่จะให้เข้าพบทุกเมื่อเดินทางมาได้เลยหรือว่าจะประสานมาก่อนก็ได้นะครับค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการตรวจสอบต่อไปค่ะ